ผมไม่หมอครับนี่คือว่าต่อครับผมขอคำถามเดียวสั้นๆที่นี่เป็นคอรมอใหม่ได้เป็นไงบ้างครับก็ทั้งให้กำลังใจแล้วก็ทั้งมีความกังวลใจในหลายเรื่องนะครับถ้าเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่ทำมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทั้งพรรคเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วพรรคก้าวไกลก็พยายามผลักดันตัวเองครม.ก็ให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกันแต่ก็หวังว่าจะเอาประชาชนเต็มที่ตั้งนะครับแล้วก็สัญญาประชาคมที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไว้ก็ขอให้ทำสำเร็จครับกังวลกระทรวงกลาโหมนะครับผมเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารน่ะจะเกิดขึ้นได้จริงไหมครับถ้าเป็นพลเอกนพดลหน้าพันนี่นะครับต้องให้โอกาสดูผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่สังคมต้องการประชาชนต้องการนะครับเพื่อให้กองทัพทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลพลเรือนอย่างถ้าพลทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนได้ให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากในที่สุดครับก็ขอโทษจริงๆครับพอดีผมมีนัดต่ออีกที่หนึ่งแล้วก็คนเยอะมากคงสัมภาษณ์ได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับพี่เทมขอบคุณครับ